ในเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนหรือที่เรียกกันว่าเคียฟเนี่ยสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุหลักๆเกิดจากฝั่งสหภาพยุโรปพยายามลดอิทธิพลนะครับของโซเวียตรัสเซียในอดีตนะครับก็มีการแบ่งแยกโซเวียตรัสเซียเป็นรัสเซียแล้วก็แบ่งหนึ่งในนั้นก็คือยูเครนนะครับแล้วก็สร้างพื้นที่พิพาทไว้นะครับใช้หลักการถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีสร้างพื้นที่พิพาทจนเป็นที่มาของแหลมครอชเมียเป็นความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียไม่ต่างอะไรนะครับจากปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยไม่ต่างอะไรกับเทือกเขาหิมาลัยที่เกิดความขัดแย้งระหว่างอินเดียนะครับกับทางจีนตราบจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้นะครับมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องของการเมืองรวมทั้งสถานการณ์โอมิครอนมานำเสนอให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบกันเริ่มต้นในเรื่องของเศรษฐกิจฮะราคาน้ำมันเตรียมพร้อมได้เลยฮะพุ่งสูงขึ้นฮะปิดบวกทองคำลงหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานนะครับเฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู้อัตราเงินเฟ้อนะครับราคาน้ำมันพุ่งขึ้นนะครับมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานการตึงตัวนะครับท่ามกลางความตึงเครียดเรื่องของสถานการณ์ยูเครนและตะวันออกกลางส่วนวอลสตรีทปิดผสมผสานและทองคำนั้นก็มีการปรับลดหลังธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดฮะเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายเงินนะฮะ2วันนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาปัดเรียกร้องรัสเซียเชื่อมมอสโกพร้อมบุกยูเครนแต่เคียฟชี้ไม่มีเหตุผลมอสโกจะรุกรานเร็วๆนี้นะครับสหรัฐอเมริกาปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ขอให้ห้ามยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้ตลอดกาลและเชื่อว่ามอสโกพร้อมจะยกพลบุกแล้วแต่ยื่นข้อเสนอที่เรียกว่าเส้นทางแห่งการทูตใหม่ในการทางออกวิกฤตนะครับขอสันนิษฐานที่ต่างข้อสันนิษฐานที่ต่างจากยูเครนซึ่งบรรดาเจ้าที่ระดับสูงเชื่อว่าไม่มีเหตุผลที่พยายามหมีขาวจะเปิดฉากนะครับรุกรานในเร็ววันนี้ในขณะที่เรื่องของโควิด-19 โมเดอร์นาเริ่มทดลองทางคลินิกฉีดเข็มกระตุ้นนะครับป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนนะครับโมเดอร์นาบริษัทนะครับเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าได้ทำการทดลองทางคลินิกกับเข็มฉีดกระตุ้นวัคซีนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเจาะจงกับโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนหลังจากคู่แข่งอย่างไฟเซอร์เผยว่าได้รับการทดลองจากคลินิกวัคซีนนะครับสำหรับตัวกลายพันธุ์โอมิครอนแล้วเมื่อ1วันก่อนสรุปสหรัฐอเมริกาเอาโอมิครอนจากไหนมาไม่ทราบ 1-2 ปีล่วงหน้าในขณะที่คุณพ่อลูก3วัย67ปีฮะผ่าลำไส้เลื่อนแต่เจออวัยวะเพศหญิงตรงขาหนีบแทนนะครับแพทย์ผ่าตัดนะในสิ่งที่คิดว่าเป็นไส้เลื่อนของคุณพ่อลูก3รายหนึ่งในโคโซโวแต่กลับปรากฏว่าพบก้อนเนื้อนุ่นๆตรวจสอบพบข้อที่จริงคือมันเป็นอวัยวะเพศหญิงที่อยู่ภายในซึ่งเป็นชายวัย67ปีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในโคโซโวค่ำครวญกับแพทย์อาการบวมตรงบริเวณขาหนีบที่มีมานานกว่าทศวรรษและภาวะลูกอัณฑะข้างหนึ่งไม่ลงถุงนะครับซึ่งเป็นที่มาของเรื่องที่เกิดขึ้นเบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นป่วยโรคไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบอย่างไรก็ตามมีทีมศัลยแพทย์ทำการตรวจก้อนนูนดังกล่าวเขาพบมดลูกนะครับปากมดลูกท่อน้ำนำไข่และรังไข่เช่นเดียวกับลูกอัณฑะที่หายไปของเขาก็แปลกดีเหมือนกันในขณะที่ใครว่าโอมิครอนไม่หนักในการยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ในสหรัฐอเมริกาทะลุ 2,000 ต่อวันเทียบเท่ากับพีคสุดในช่วงของสายพันธุ์เดลต้าจำนวนชาวอเมริกันเสียชีวิตนะครับรายวันจากแต่ระดับสูงลิ่วพอๆกับพีคสุดของการแพร่ระบาดตัวกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าอันเกิดเหตุ
น่าเศร้าที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามันจะพุ่งสูงกว่านี้ข้อมูลพบว่าเวลานี้ค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นะครับในสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่ 2,000 รายต่อวันพอๆกับระดับนะครับตอนพบช่วงปลายมกราคมกันยายนฮะครั้งที่ประเทศแห่งนี้เผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างหนักหน่วงของตัวกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าในขณะที่ยูเครนนะครับช่วยเต็มที่นะครับสำหรับขอไปฮะแคนาดานะครับทำการช่วยเต็มที่สำหรับทหารในยูเครนจำนวน60นายแบงกอรียย้ำพักดีนาโต้แต่ไม่อยากเผชิญหน้ากับรัสเซียแคนาดานะครับแถลงการอย่างเป็นทางการจะขยายกิจการสนับสนุนกองกำลังยูเครนต่ออีก3ปีและส่งทหารเสริมอีก60นายพร้อมหยิบยกความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มกำลังพลทางภาคพื้นดินในยูเครนสูงสุด400นายท่ามกลางความตึงเครียดกับรัสเซียขณะที่บัลแกเรียยืนยันพักดีต่อนาโต้แต่เรียกร้องให้ใช้แนวทางด้านการทูตคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับในขณะที่หนุ่มสาวญี่ปุ่น6คนที่เทปโก้นะจ่ายชดเชยจำนวน170ล้านนะครับอ้างป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์จากรังสีฟุกุชิมะหนุ่มสาวญี่ปุ่น6คนฮะพร้อมยื่นฟ้องเรียกร้องชดเชยจากบริษัทโตเกียวอิเล็กทรอนิกส์พาวเวอร์โคนะครับหรือเทปโก้ผู้บริหารโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะโดยอ้างว่าพวกตนป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์นะครับจากการสัมผัสรังสีอันตรายที่รั่วไหลจากโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามินะเมื่อปี2011ที่ผ่านมาในขณะที่เกาหลีเหนือนะครับซัดขีปนาวุธลงทะเลอีกจำนวน2ลูกนะครับเป็นรอบที่6ในเดือนนี้เกาหลีเหนือยิงทดสอบสิ่งที่น่าจะเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไกลจำนวน2ลูกไปยังทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งนับเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่6แล้วในรอบเดือนนี้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเยอรมนีก็มีการส่งหมวกทหาร 5,000 ใบช่วยยูเครนรบกับรัสเซียนะครับพ่อเมืองเคียฟแซะต่อไปคงได้หมอนนะครับวิตาลีนะครับเคชโกนายกเทศมนตรีเมืองเคียฟนะครับอดีตนักมวยแชมป์โลกออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับค่อนขอดรัฐบาลของเยอรมนีที่ประกาศส่งหมวกนิรภัยทหารจำนวน 5,000 ใบนะครับเพื่อช่วยยูเครนเตรียมพร้อมรับมือการรุกรานของรัสเซียระบุเป็นเรื่องน่าขำที่ทำให้ตนถึงกับพูดไม่ออกนะครับซึ่งคิชโกซึ่งเป็นอดีตแชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวีเวทเคยอาศัยอยู่ในเยอรมนีหลายปีก่อนยอมรับรู้สึกไม่ประทับใจกับสิ่งที่เยอรมนีมอบให้กับยูเครนในยามที่เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริการีบค้นหาเครื่องบินเจ็ตขับไล่ล่องหนจำนวน1ลำนะฮะ F-35C ตกลงในทะเลจีนใต้ก่อนปักกิ่งเอาไปส่องแกะดูพิมพ์เขียวสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเรือรบที่7นะครับแห่งสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการค้นหาแบบรีบด่วนนะครับเครื่องบินล่องหน F-35C มูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเกิดอุบัติเหตุตกลงทะเลนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่24มกราคมที่ผ่านมาในทะเลจีนใต้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเป็นไปได้สูงที่ปักกิ่งอาจจะต้องอ้างสิทธิ์ทะเลจีนใต้ไม่ยอมคืนเครื่องเพื่อให้ใช้ในการศึกษาจุดอ่อนหรือส่งเรือจำนวนมากป้วนเปี้ยนบริเวณจุดตกขัดขวางการเก็บกู้ของสหรัฐอเมริกาตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ป๊อตเลยทีเดียวอีกเหตุการณ์หนึ่งลูกชายของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะครับก่อนลั่นจะทำงานรับใช้ประชาชนวอนสื่อเลิกขุดเรื่องพ่อเป็นเผด็จการนะครับเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้สมัครชิงประธานาธิบดีนะฮะตัวเต็งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะครับยืนกรานจะไม่ขอพูดถึงเรื่องอดีตหลังจากถูกสื่อยิงคำถามเกี่ยวกับบิดาที่เคยครอบครองฟิลิปปินส์ด้วยระบอบเผด็จการอยู่นานถึง2ทศวรรษนะครับกระทั่งเกิดเหตุการณ์การปฏิวัติโค่นล้มอำนาจของเขาลงเมื่อ35ปีก่อนนะครับมาร์กอสหรือบองวัย64ปีพยายามเลี่ยงคำสัมภาษณ์นะครับ
การบังคับใช้กฎอัยการศึกในช่วงของพ่อเขาเป็นประธานาธิบดีในปี1965ถึงปี1986โดยพยายามชูนโยบายสร้างความปรองดองในชาติเองนักวิจารณ์ชี้ว่าครอบครัวของมาร์กอสไม่เคยขออภัยหรือออกมายอมรับความผิดพลาดที่ทำในอดีตและชื่อว่าการสมัครชิงประธานาธิบดีของบองเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟอกขาวประวัติศาสตร์นะครับเพื่อลบความผิดในตระกูลมาร์กอสอย่างไรก็ตีก็ดีฮะมาร์กอสผู้ลูกยืนยันว่าเขาเพียงต้องการแค่ทำงานรับใช้ประชาชนเท่านั้นในเชิงงานวิเคราะห์สถานการณ์ที่น่าจับตามองตอนนี้นะครับคงเห็นได้ 2-3 ประการนะประการแรกก็คือเรื่องของโอมิครอนนะครับหลังจากที่มีการประเมินว่าสถานการณ์ในเรื่องของโอมิครอนคนติดโควิด-19โอมิครอนเนี่ยโรคไม่หนักนะครับอาการไม่หนักไม่ถึงขั้นตายตอนนี้ต้องเปลี่ยนใจแล้วนะครับที่ในสหรัฐอเมริกาตายรายวันถึง 2,000 รายต่อวันในประเทศไทยเสียชีวิตแล้วประมาณ3รายนะครับจากการยืนยันของหน่วยสาธารณสุขของแต่ละประเทศนะครับโอมิครอนกำลังทำให้คนเสียชีวิตมากขึ้นในขณะที่องค์การอนามัยโลกย้ำเตือนนะครับว่าโควิด-19จะไม่สิ้นสุดง่ายๆยังคงจะต่ออีกยาวระใครเชื่อว่าโควิด-19นะครับจะสามารถสิ้นสุดได้เร็ววันนี้นะเป็นเรื่องที่ยากเลยทีเดียวที่จะทำการตัดสินใจอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ยูเครนนะครับตอนนี้น่าสนใจว่าจะบุกไม่บุกที่สำคัญสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าจะบุกเคฟหรือยูเครนก็เชื่อว่าจะมีการบุกแน่นอนแต่ในเชิงยุทธศาสตร์แตกต่างกันอธิบายหุ้นส่วนนะครับในเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนหรือที่เรียกกันว่าเคฟเนี่ยสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุหลักๆเกิดจากฝั่งสหภาพยุโรปพยายามลดอิทธิพลนะครับของโซเวียตรัสเซียในอดีตนะครับก็มีการแบ่งแยกโซเวียตรัสเซียเป็นรัสเซียแล้วก็แบ่งหนึ่งในนั้นก็คือยูเครนนะครับแล้วก็สร้างพื้นที่พิพาทไว้นะครับใช้หลักการถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีสร้างพื้นที่พิพาทจนเป็นที่มาของแหลมครอชเมียเป็นความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียไม่ต่างอะไรนะครับจากปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยไม่ต่างอะไรกับเทือกเขาหิมาลัยที่เกิดความขัดแย้งระหว่างอินเดียนะครับกับทางจีนตราบจนถึงปัจจุบันนะครับหลักนี้ตะวันตกเรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีให้เกิดความขัดแย้งจนเป็นที่มานะครับของความพยายามที่จะลดอิทธิพลของรัสเซียก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาและฝั่งยุโรปทำการคว่ำบาตรรัสเซียในหลายกรณีนะครับอ้างเรื่องของการทดลองขีปนาวุธแต่ข้อเท็จจริงแล้วนะครับรัสเซียให้การสนับสนุนกลุ่มตะวันออกกลางจนส่งผลทำให้นะครับซีเรียและก็อัฟกานิสถานชนะนะครับสงครามกับกลุ่มนาโต้และฝั่งสหภาพยุโรปคราวนี้กลุ่มนาโต้พยายามแผ่อิทธิพลเข้าทำการครอบครองรัสเซียให้มากขึ้นนะครับรัสเซียก็ไปตั้งฐานปฏิบัติการใกล้ๆกับแหลมครอชเมียแล้วก็ใกล้ๆกับยูเครนนะครับเพื่อทำการกดดันแล้วก็ทำการซ้อมรบนะครับข้อตกลงนะครับทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนาโต้สหรัฐอเมริการวมทั้งรัสเซียรัสเซียเรียกร้องอย่างเดียวว่าอย่ามาแผ่อิทธิพลในส่วนของรัสเซียมากและอย่าขยายอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซียแต่ฝั่งสหภาพยุโรปและกลุ่มนาโต้ไม่ยอมนะครับจึงให้การสนับสนุนกลุ่มอาวุธต่างๆนะไปยังคาชเมียร์นะครับไปยังเคียฟไปยังยูเครนเพื่อที่จะทำการรบกับรัสเซียแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วโอกาสที่รัสเซียจะบุกนั้นมีมากหรือไม่นะครับยากครับรัสเซียคงยังต้องใช้เวลาอีกนานถึงแม้ว่าจะมีความตึงเครียดในระหว่างนี้ส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะฝั่งตะวันออกกลางกำลังเล่นงานฝั่งสหภาพยุโรปนะครับประกอบกับส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อเกิดขึ้นมากในฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐอเมริกาจนเป็นที่มาของเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อหวังจะให้เกิดการหมุนเวียนกระตุ้นให้เกิดเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นในขณะที่บิตคอยน์หรือสกุลเงินนะครับปรากฏว่าตอนนี้นะบิตคอยน์เขาร่วงกันเนี่ยนาจากความขัดแย้งนะครับที่กำลังเกิดขึ้น
ของรัสเซียและกลุ่มนาโต้ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำนั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดสงครามไหมอย่างนั่นหมายความหุ้นจะร่วงไหมร่วงแต่ก็ถึงจุดที่สุดยังไงก็พุ่งสูงขึ้นแต่ระหว่างนี้สิ่งที่เราจะเห็นคือราคาน้ำมันนั้นจะพุ่งสูงขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบ่าเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพ้อไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพ้อไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรเธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุด